สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดที่จังหวัดเมียวดีประเทศพม่ายังคงทำให้ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องถูกจับตาอย่างใกล้ชิดหลังพบพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าชาวพม่า3รายติดเชื้อซึ่งทั้งหมดเข้ามาส่งสินค้าในอำเภอแม่สอดช่วงวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563โดย2รายแรกพบหลังตั้งจุดตรวจเชื้อกับผู้ขับรถบรรทุกเข้าออกด่าน115รายนั่นจึงทำให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดลงตรวจโกดัง2แห่งในชุมชนหลังตลาดสดพาเจริญเทศบาลนครแม่สอดก่อนจะพบคนขับรถชาวพม่าติดเชื้อเพิ่มอีก1รายขณะที่จังหวัดตากได้สั่งระงับการเข้าออกณจุดผ่านแดนถาวรตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนกรณีการขนส่งสินค้าข้ามแดนนั้นให้คนขับรถชาวไทยที่ไปส่งของในพม่าต้องกลับสู่ราชอาณาจักรใน7ชั่วโมงหากเกินต้องถูกกักตัวและผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนคนขับรถชาวพม่าให้ส่งเฉพาะลานจอดรถขนส่งสินค้าด่านถาวรแม่สอดติดเชิงสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2และต้องกลับออกจากไทยใน7ชั่วโมงด้านอูเตซาอองผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีได้อนุญาตให้ขนส่งสินค้าได้ในรัศมี4กิโลเมตรจากตัวตลาดเท่านั้นทางด้านชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีโทรสารด่วนที่สุดแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด10จังหวัดชายแดนพม่ากำชับป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรผ่านจุดผ่านแดนอย่างเคร่งครัดมิให้มีการลักลอบเข้าอย่างผิดกฎหมายผ่านทางช่องทางธรรมชาติซึ่งข่าวการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ก็ทำเอาชาวไทยพม่าต่างตื่นตัวสวมหน้ากากอนามัยและงดไปในจุดเสี่ยงที่มีคนแออัดขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนชายแดนแม่สอดได้ชุมนุมจี้ทางการสั่งปิดด่านถาวรแม่สอดเพื่อป้องกันโรคระบาดโดยล่าสุด12ตุลาคมทางการไทยยังคงเปิดด่านถาวรให้ขนส่งสินค้าณจุดขนถ่ายสินค้าหน้าด่านตามปกติโดยมีรถบรรทุกจากพม่าข้ามมารอจำนวนมากท่ามกลางมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดขณะที่ตลาดสดในเมืองกลับเงียบเหงามีการตั้งจุดคัดกรองป้องกันโรคโดยรอบและติดป้ายปรับเงิน 2,000 บาทสำหรับผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยที่เข้ามาในพื้นที่พร้อมมีผู้ใจบุญนำหน้ากากอนามัยมาแจกให้ฟรีแก่แรงงานและผู้ที่สัญจรไปมาทางฝั่งเทศบาลนครแม่สอดได้สั่งปิด11โรงเรียน1วันเพื่อทำความสะอาดและลดการเดินทางเข้าเมืองของนักเรียนโดยสาธารณสุขจังหวัดตากได้ส่งรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานพร้อมเจ้าหน้าที่ลงสุ่มตรวจชาวไทยพม่าในชุมชนเสี่ยงซึ่งคาดว่าจะสามารถตรวจได้ราว 4,000 รายขณะที่พงรัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะนำรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานไปตรวจบริเวณหน้าด่านพรุ่งนี้โดยยืนยันจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะเจ้าหน้าที่ได้ขีดวงจำกัดกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง70คนซึ่งผลตรวจเป็นลบหมดแต่ก็นำไปกักตัวในสถานกักกันของรัฐ14วันเพื่อรอดูอาการแล้วส่วนยอดผู้ติดเชื้อรวมในพม่าขณะนี้อยู่ที่ 27,974 รายมีผู้เสียชีวิต646รายนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงพบโรคระบาดระลอกใหม่ในไทย